สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมากินกุ้งลายเสือดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะจัดมาแบบจุกๆเลยตัวใหญ่ๆเลยนะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีผักสดอยู่ด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดแตงกวาแล้วก็กระเทียมโทนดองค่ะเครื่องดื่มไอซ์ก็เป็นน้ำเก๊กฮวยเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้านี่ทุกคนค่ะอันนี้ก็คือไอซ์ดองเองนะคะสูตรของไอเองค่ะล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็กรีดเอาเส้นดำหลังออกอันนี้ก็คือเป็นหัวนะคะก่อนอื่นต้องแกะออกก่อนเนาะแกะเปลือกขออนุญาตใช้มือนะคะล้างทำความสะอาดดีแล้วค่ะนี่มากินด้วยกันค่ะทุกคนค่ะเยอะๆจ้าน้ำดองดีมากกูอวยตัวเองก่อนทำออกรสชาติหวานแซ่บดองไว้3คืนมันจะเข้าน้ำเข้าเนื้อแบบอร่อยมากเลอะทุกคนกระดาษทิชชู่ของครูมะใช้ดีมากไอ้มีติดบ้านไว้ตลอดเนี่ยและนอกจากแบบแผ่นแบบนี้เขาก็ยังมีแบบม้วนแบบนี้นะคะอันนี้ไอ้ก็มีติดบ้านไว้ตลอดเหมือนกันค่ะนอกจากกระดาษทิชชู่แล้วก็มีกระดาษเปียกของครูมะค่ะแพ็กเกจแบบน่ารักกันเลยทีเดียวในบ้านไหนใช้เหมือนไอ้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะว่าใช้ดีเหมือนกันไหมกระดาษทิชชู่ของครูมะใช้ดีถูกด้วยเนื้อกุ้งคือหนึบมากหนึบเด้งดองกินเองสะอาดปลอดภัยค่ะทุกคนค่ะคือเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเนาะถ้าแบบเขาดองไข่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรให้เรากินบ้างแต่พูดถึงแบรนด์ที่เขาแบบสะอาดสะอาดได้มาตรฐานก็มีเยอะแต่ถ้าตามท้องตลาดทั่วไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื้อกรอบๆใสๆเลยทุกคนค่ะหลายๆคนอยากอาจอยากจะรู้สูตรน้ำดองของไอซ์นะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะมีซีอิ๊วเกาหลีแล้วก็มิรินน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแค่นี้ค่ะ4อย่างดองออกมาคือแบบอุ๊ยฉ่ำไหมล่ะทุกคนว่านอร่อยแซ่บปังไม่ไหวเด้อทำขายก็ได้นะนี่แต่สำหรับกุ้งลายเสือ
มันจะต้นทุนสูงนิดนึงเพราะมันตัวใหญ่แบบเข้าน้ำเข้าเนื้อซอสเข้าเนื้อกุ้งแบบทุกอนูเลยทุกคนดูมีมันด้วยตัวนี้มีมันตรงหัวด้วยหนวดตรงหัวทุกคนดูตัวอย่างใหญ่มันเยิ้มๆนี่ช้ำๆถ้าได้ข้าวสวยได้สลายคงจะดีเนาะ
อิ่มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยค่ะกระดาษทิชชู่ของคูมะค่ะชายดีบอกต่อไปแล้วจ้าบ๊ายบาย